ันคือรถที่ถูกเรียกว่า3ดอยูโรมันคือรถที่ถูกขายไปทะลุ1ล้านคันทั่วโลกมันคือรถที่คนไทยตั้งฉายาว่าถนนโยนโอ้สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ล้อซีซั่น4ของ Volkswagen Zero Co สบายดีกันไหมครับทุกคนวันนี้ก็จะเข้าสู่ซีรีส์ต้นกำเนิดของรถรุ่นยอดนิยมของพวกเรานะครับคลิปก่อนนะทุกคนพูดถึงต้นกำเนิด BMW นะครับดีใจมากทำเล่าเรื่อง4ล้อมา4ซีซั่นทุกคนเข้าปีที่4นะครับเพิ่งจะมีสายเปช่องเราทุกคนโอ้โหดีใจมากครับดีใจมากต้องขอขอบคุณพี่ตั้มกับเจฟแฮมนะครับเรียกว่าเป็นช่อง BMW นะครับที่รีวิวโทรศัพท์ได้นิดหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่โหให้มา 4,000 นี่ดีใจมากนะปกติทำฟรีนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับใครอยากดูโทรศัพท์หรือ BMW นะครับติดตามช่องพี่แกได้นะแล้วก็ขอบคุณแช็กกี้โซนนะครับซุปเปอร์แตงมา490พี่เหมือนจะมือลั่นใช่ไหมกดไป2ครั้งนะครับแต่ผมก็ขอบคุณอยู่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับเฮ้ยดีใจว่ะทุกคนนะเราเล่าเรื่องแล้วมีคนเปย์ความรู้สึกแบบนี้นี่เองนะโอ้โหต่อไปต้องขายบัตรจับมือเลยครับพูดเล่นนะทุกคนก็ดีใจนะครับก็ถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนซุปเปอร์แตงได้นะผมดีใจมากนะหรือถ้าเพื่อนๆแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมก็ดีใจมากแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับช่วงนี้นะครับใครติดตามผมอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าเราเริ่มจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วนะครับนี่นอกจากทำ YouTube เนี่ยผมก็เปิดโชว์รูมรถไฟฟ้านะครับไอออนนะครับตอนนี้ก็มีน้องไอออนวายพัดพรีเมียมใครสนใจนะครับก็ฝากโชว์รูมผมไว้ด้วยนะครับไอออนมหาชัยนะครับขอบคุณครับและมอเตอร์โชว์นี้นะทุกคนกำลังจะเปิดตัวไฮเปอร์เรียกว่าเป็นซีรีส์พรีเมียมของเขานะครับ ไอออน ไฮเปอร์ HT นี่เดี๋ยวรอดูคันจริงได้ที่มอเตอร์โชว์นะครับใครไปปีนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่บูธไอออนนะครับผมโอเคมาเราเข้าเรื่องของเรามันต่อครับเมื่อเรานึกถึงคริปโตเราก็นึกถึงกาแฟไทยชาวดอยนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงรถที่ขับสนุกราคาย่อมเยาเราต้องนึกถึงซีร็อกโคผมก็ขอพาเพื่อนย้อนเวลากลับไปในปี1966เมื่อ The People's Car รถของประชาชนอย่าง Volkswagen Beetle ถูกขายไปแล้วเกือบ30ปีรวมถึงรถ Hero Car อย่าง Volkswagen Harmonia ถูกขายไปแล้วร่วม11ปีสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่สงสัยเหมือนผมว่าเฮโร่คาร์คืออะไรเจ้ารถเฮโร่คาร์เนี่ยก็คือรถที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อโชว์เทคโนโลยีหรือว่าความสุดยอดของวิศวกรของเขาในยุคนั้นๆในแบรนด์นั้นเรียกว่ายัดทุกอย่างที่คิดได้ขอบขีดความสามารถของวิศวกรรมยานยนต์ทุกอย่างเนี่ยยัดเข้ามาโชว์ในรถคันนี้ครับหรือพูดง่ายๆว่ารถที่เอาไว้แบบโชว์ศักยภาพของแบรนด์นะครับทุกคนและอย่างที่พวกเรารู้นะครับว่าเมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการการที่เราลากขายสินค้าเดิมๆนานๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนครับยิ่งเป็นเฮโร่คาร์ที่ชูโรงเรื่องความล้ำหน้าความเทคโนโลยีแล้วยิ่งแล้วใหญ่ครับเพราะถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยโลกเราเนี่ยแทบจะเปลี่ยนกันรายเดือนใช่ไหมครับแต่นี่พี่แกเล่นลากขายมาเป็น10ปีจะทำกินทันใครเขาครับขอยกตัวอย่างมินิคูเปอร์จากอังกฤษนะครับที่ใช้แพลตฟอร์ม FF ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระเร็วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่งงว่า FF คืออะไรมันก็คือตัวย่อของแพลตฟอร์มรถยนต์ที่มี front engine front wheel drive เครื่องวางหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าหรืออย่าง MR ก็จะเป็น Mid Engine Rear Wheel Drive เครื่องวางกลางขับหลังอย่าง Porsche Cayman และก็มี FR เครื่องวางหน้าขับหลังอย่าง Supra หรือ RX7 และท้ายที่สุดก็คือ RR เครื่องวางหลังขับหลังเหมือนกับกบน้อย Porsche 91หรือเจ้า Beetle ครับกลับไปที่เรื่องของเรากันต่อและด้วยความที่ Mini Cooper เป็นแบบ FF ที่ไม่ต้องมีอุโมงค์เพลาผ่ากลางตัวรถเพื่อส่งกำลังไปล้อหลังทำให้ห้องโดยสารเขาได้กว้างขึ้นถามว่ากว้างขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะคำว่ากว้างเนี่ยใครก็พูดได้แต่มีกลุ่มนักเรียนที่มาเลเซียลองยัดคนเข้าไปในรถมินิคูเปอร์ครับและเขาสามารถยัดได้เวอร์มากครับ21คนครับผมและด้วยความเจ๋งขนาดนี้ครับก็เลยทำให้ Volkswagen คิดที่จะสร้าง Hero Car คันใหม่ออกมาที่จะใช้แพลตฟอร์ม FF บ้างแต่ทั้ง Beetle กับ Harmonia เป็นแพลตฟอร์มแบบ RR หมดเลยครับและถ้าจะให้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากๆครับหลักหมื่นล้านอย่าง Lamborghini เนี่ยทุกคนการ
การที่เขาพัฒนาเชสซีโมโนคอกที่อยู่ในอเวนทาดอร์เนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ใช้เงินเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วเขาบอกเลยว่ากว่าเขาจะคืนทุนนะครับใช้เวลาเกือบ10ปีก็ไม่แปลกใจนะครับที่อเวนทาดอร์เนี่ยลากขายกันเป็น10ปีนะครับ แต่ตัวใหม่ออกมาแล้วครับเรเวอร์โตเดี๋ยวเราไปรีวิวกันซึ่งแน่นอนครับการจะใช้งบบริษัทขนาดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดหนักมากๆแต่ก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีนะครับของทาง Volkswagen เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบอร์ดบริหารของเขาตัดสินใจนะครับสั่งซื้อบริษัท Audi เข้ามาร่วมกลุ่มพอดีอย่างกดใน Shopee Lazada ทุกคนซื้อบริษัทมาเลยนะครับและทาง Audi ในยุคนั้นนะครับถ้าเราจำกันได้ใครเกิดทันเนี่ยรถของ Audi แทบทุกคันนะครับจะเป็นรถเครื่องวางหน้าแล้วก็ขับหน้าครับไม่รอช้าครับทาง Volkswagen ก็เลยเอาโนว์ฮาวของ Audi เนี่ยมาพัฒนารถใหม่ของเขาโปรเจกต์แนวทางเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ว่ารถคันแรกของ Volkswagen ที่จัดการรูปแบบนี้ได้เนี่ยมันดันเป็นรถเก๋งคันใหญ่ซะอย่างนั้นครับราคาก็ไม่ได้ถูกเหมือนกับ Beetle แถมหน้าตาก็คล้ายๆกับ Audi 100อีกนั่นทำให้คุณลุง Ferdinand Piëch CEO ใหญ่ของ Volk ถึงกับกุมขมับบอกว่าเฮ้ยอัวเนี่ยอยากได้รถที่มาแทน Beetle ไม่ใช่รถทรงใหญ่ๆหน้าเกียร์4ประตูแบบนี้แถมคุณลุงยังบอกว่าพวกลือทำไม่ได้ใช่ไหมเสียเข้าสุกจริงๆเดี๋ยวอัวทำเองลุง Piëch ก็เลยยกสายโทรศัพท์หาเพื่อนสนิทของเขาอย่างโจเชโตจูจาโรซึ่งลุงแกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นเจ้าของอิโต้ดีไซน์บอกว่าคืนนี้ยังไงไม่ใช่ลุงแกเนี่ยโทรไปบอกเพื่อนว่าช่วยออกแบบรถคันใหม่นี้ให้หน่อยโดยให้โจทย์ง่ายๆว่าต้องหน้าตา user friendly ซื้อง่ายขายคล่องต้นทุนการผลิตต้องไม่สูงจะได้ขายไม่แพงครับและที่ลุงเพียสเชื่อใจเพื่อนคนนี้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าลุงโจเชโตเนี่ยเคยฝากผลงานระดับตำนานต่างๆไว้อย่าง BMW M1 BMW 3002 CS DMC DeLorean Lotus Esprit และอีกหลายๆรุ่นที่ไม่โผล่เป็นโปสเตอร์ตามห้องของเราครับเรียกว่ารถระดับตำนานครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยผ่านมือแกออกแบบมาหมดแล้วครับไม่รอช้าครับลุงจูเจตโตรีบลุกขึ้นมาแปรงฟันล้างหน้าครับหยิบกาแฟขึ้นมากินเหลาดินสอเตรียมกระดาษเพื่อที่จะออกแบบรถคันใหม่คันนี้ให้ทันทีแล้วรถที่แกออกแบบมามันก็คือหนึ่งในกีฬาที่ฮิตทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน Volkswagen Golfซึ่งนี่คือต้นกำเนิดรถแฮชแบ็กฮอตฮิตที่วัยรุ่นทั่วโลกขาซิ่งเนี่ยอยากครอบครองจนถึงปัจจุบันซึ่งล่าสุดนะครับที่เราไปทำคลิปกับพี่กิกกี้นะครับระหว่างรถและคนขับอะไรสำคัญกว่ากันพี่กี้ก็ได้เอา Golf GTI Club Sport S นะครับมาแข่งกับ Lamborghini Huracan Technica ดูนะครับว่าใครชนะหรือไปดูคลิปนะครับซึ่งเจ้า Golf เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันก็คือรถแฮชแบ็กคันเล็กๆที่ถูกวางตำแหน่งไว้ให้เหมาะเป็นรถคันแรกสำหรับทุกคนครับแต่จะทำยังไงให้คนรู้จักเจ้าในเมื่อยุคนั้นเนี่ยพอคนนึกถึง Volkswagen ก็จะนึกถึงแต่ Beetle ที่รูปทรงดูโบราณโบราณเหมือนที่เราเรียกกันว่ารถเต่าโจทย์ยากแบบนี้โยนมาถึงแผนก Marketing แหมจะไปจ้าง KOL ยิงแอดสร้างเพจขึ้นบิลบอร์ดแบบสมัยนี้มันก็ไม่ได้คิดไม่ออกจะทำยังไงดีเอ๊คิดไปคิดมาเกี่ยวแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เราออกรุ่นฮามานเกียร์ที่เป็นรถเฮโลคาร์ก็ช่วยกระตุ้นยอดขายเจ้าบีเทิลได้ดีเลยนี่นะถ้าอะไรทำแล้วเวิร์กเราก็ลองหยิบออกมาปัดฝุ่นแล้วทำใหม่สักครั้งจะเป็นอะไรฉะนั้นจากสมการนี้สรุปได้ว่าถ้าเราต้องการที่เจ้าโปรดักต์ใหม่เจ้ากอล์ฟเนี่ยให้มันโด่งดังเฉิดฉายขายดีเราก็ต้องมีเฮโลคันใหม่ออกมาเท่านั้นไม่รอช้าครับระดับหัวใจรีบสั่งการให้จอร์เจโตคนดีคนเดิมออกแบบมันขึ้นมาพร้อมกับส่งให้โรงงานHarman ก็คือโรงงานเดียวกับที่ผลิตเจ้า Harman Gear ผลิตตัวรถ Halo Car รุ่นใหม่ที่ออกมาให้เร็วที่สุดเร็วขนาดไหนล่ะครับเรียกว่าสั่งวันนี้เอาเมื่อวานขนาดว่าเจ้า Golf เนี่ยออกแบบเสร็จก่อนนะครับตัวถังก็เสร็จก่อนแต่เจ้า Halo Car รุ่นใหม่กลับได้เปิดตัวเร็วกว่า Golf ถึง6เดือนในปี1973ที่งาน Geneva Motor Show และเจ้านี่มีนามว่า Volkswagen Scirocco AKA Type 53 Scirocco Ein Sportcoupé in Bestform
ชื่อซีโรโคคือชื่อที่จอร์โจโต้ตั้งขึ้นมาที่แปลว่าลมตดเอ้ยลมร้อนจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากบ้านเกิดของแกครับและหน้าตาของเจ้าซีโรโครุ่นแรกนี้ได้รูปทรงคล้ายๆกับอัลฟาโรเมโออัลฟาซูดิสปรินที่เป็นทรงเหลี่ยมๆหลังคาลาดฟาสแบ็กก็ไม่แปลกใจนะเพื่อนๆเพราะคนออกแบบก็คือคนเดียวกันครับและเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมบางคันไฟหน้าถึงเป็นสี่เหลี่ยมบางคันเป็นไฟกลมนั่นก็เป็นเพราะว่ากรมขนส่งทางบกของอเมริกาหรือ DOT บังคับให้ซีโรโคที่ถูกส่งไปอเมริกาจะต้องเป็นไฟหน้าแบบกลมเท่านั้นส่วนยุโรปเนี่ยก็สามารถใช้ไฟเหลี่ยมได้ตามปกติครับผมซึ่งมันก็เป็นเคสเดียวกับ Honda Integra DC2 ไงครับทุกคนและเจ้าซีโรโคคันนี้ครับได้ตัวถังรหัส A1 แบบเดียวกับ Focus เป๊ะๆจะได้ประหยัดต้นทุนในการผลิตขึ้นไปอีกครับส่วนนิยามคำว่าถนนย่นเนี่ยก็ไม่ได้มาจากเจ้าคันนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันใช้เครื่องรหัส EA111 1.1 ลิตร4สูบแถวเรียงที่เป็นเครื่องตัวแรกๆของโฟกเปลี่ยนจากการระบายความร้อนด้วยลมเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำและจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องที่เย็นขึ้นเท่ากับแรงขึ้นใช่ไหมครับแต่มันกลับรีดแรงมาได้แค่5ไม่ใช่500นะครับแต่แค่50ตัวเท่านั้นแล้วรุ่นท็อปที่สุดแรงที่สุดก็ใช้เครื่อง 1.6 ลิตรที่รีดแรงมาได้85ตัวทำ0-100ใน11วินาทีเท่านั้นตัวรถทรงสปอร์ตขนาดนี้อย่างกับมาจากแดนสปาเกตตี้นะครับแถมช่วงล่างก็เป็นแบบอิสระ4ล้อได้ดิสเบรกหน้ากับน้ำหนักตัวรถแค่750กิโลกรัมเท่านั้นจะผลักดันให้เป็นเฮโลคาร์ทั้งทีมันจะมีแรงม้าแค่85ตัวไม่ได้ครับเสียงบ่นดังไกลไปถึงหู CEO เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ใช่ครับพอเรื่องถึงหู CEO ใหญ่ปุ๊บไม่รอช้าครับในปี1976ทาง Volkswagen ก็ได้ปล่อยซีโรโคที่อาจเรียกได้ว่าเป็นปู่ทวดของถนนย่นเลยก็ว่าได้และเจ้านี่ก็คือซีโรโค GTI ย่อมาจาก GAN Touring Injection เพราะนี่เป็นซีโรโคคันแรกที่ได้เครื่องหัวฉีด 1.6 ลิตรรีดแรงม้าได้110ตัวทำ0-100ใน 8.8 วินาทีซึ่งมันเร็วกว่า Porsche 924หรือ Mazda iX7 ในยุคนั้นซะอีกแถมมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆอีกด้วยแต่จะว่าไปนะครับมันก็ยังไม่สามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็นถนนย่นฉะนั้นผมขอขนานนามว่าเป็นถนนเอียงก็แล้วกันและเจ้าคันนี้ได้ลิ้นหน้าที่ใหญ่ขึ้นกับตูดเป็ดท้ายรถเพื่อความแตกต่างบวกกับแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นนิดหนึ่งพร้อมกับรีบปล่อยซีโรโค Type 53ที่ได้รุ่นย่อยได้ทริมภายนอกภายในใหม่ได้สีใหม่อีกหลายรุ่นในปีถัดมาครับทั้งไซวินเดอร์แชมเปญอีดิชั่นหรือจะเป็นรุ่น S ที่ได้เบาะเรคคาโร่กับซันรูฟเหล็กที่สามารถกระดกได้อย่างเดียวถ้าอยากเปิดเนี่ยก็ต้องยกไปไว้ท้ายรถนะครับทุกคนและทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับตั้งแต่ปี1974ที่เจ้ารถคันนี้เปิดตัวครั้งแรกจนถึง1981หรือประมาณ 7-8 ปี Volkswagen สามารถขายเจ้าซีโรโคคันนี้ไปมากกว่า5ไม่ใช่ 5,000 ไม่ใช่ 50,000 แต่เป็น 500,000 คันครับทุกคนโอ้โหปรบมือสิครับรออะไรพอขายดิบขายดีขนาดนี้ผู้บริหารที่ดีต้องทำยังไงครับแน่นอนครับปิดบริษัทฉลอง7วัน7คืนพาทั้งบริษัทไปเที่ยว Dream World เปิดยังเป็นทางการแล้ววันนี้ Dream Worldซะที่ไหนกันครับเขาก็ต้องรีบเปิดรุ่นใหม่ออกมาให้เร็วที่สุดครับเหล็กเนี่ยต้องตีตอนร้อนเพราะฉะนั้นในปี1981ครับทาง Volkswagen ได้เปิดตัวเพลงใหม่ในอัลบั้มเดิมที่งาน Geneva Motor Show และเจ้านี่ก็คือ Volkswagen Scirocco Mark II ที่ผมบอกว่ามันคือเพลงใหม่ในอัลบั้มเดิมเพราะว่าเจ้า Mark II ก็ยังใช้แพลตฟอร์ม A1 แบบเดียวกับรุ่นแรกแต่ตัวรถถูกออกแบบใหม่โดยวิศวกรดีไซเนอร์อินเฮ้าส์ของ Folk อย่างคุณลุง Herbert Schaefer ที่หน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับการที่เอารุ่นแรกมาทำให้มันมนโค้งมากขึ้นทั้งเส้นสายของตัวรถซุ้มล้อรวมถึงวิ่งหลังเนี่ยก็ถูกย้ายไปขั้นตรงกระจกหลังแทนบอกเลยนะครับว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยผู้คนถึงกับอึ้ง What is this นี่มันคืออะไรมันสูญเสียความเป็น
Sirocco จากรุ่นที่แล้วแบบสุดๆและถามว่าเฮ้ยคนบ่นกันขนาดนี้ทำไมคุณลุงเฮอร์เบิร์ตออกแบบได้แบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกใจประชาชีเลยเหตุผลก็คือเจ้า Sirocco คันนี้ครับถูกออกแบบภายในอุโมงค์ลมและการทำแบบนี้ทำให้ค่า Drag Coefficient ลดลงจาก 0.42 เหลือ 0.38 เท่านั้นแถมลุงเฮอร์เบิร์ตเนี่ยยังได้ยืดตัวรถให้ยาวขึ้นกว้างขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารให้ใหญ่มากขึ้นครับและสิ่งที่มีมาให้มากขึ้นเหมือนกันและสำคัญมากด้วยก็คือเครื่องยนต์เพราะมันมีให้เลือกตั้งแต่เครื่อง 1.3 ลิตร 1.5 ลิตร 1.6 ลิตรหรือจะเป็น 1.7 ลิตรในอเมริกาโดยมีแรงโม้ตั้งแต่60ม้ายัน110ตัวในรุ่น GTI และถามว่าทำไมรุ่น GTI ถึงมีแรงม้าเท่าเดิมเลยครับพี่วิศวกรของโฟกเนี่ยเขาขี้เกียจหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ครับเพราะว่าทางวิศวกรของโฟกเนี่ยพยายามจะเอาเครื่อง 1.6 ลิตรมาแปะเทอร์โบแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมันร้อนและมันก็กินน้ำมันมากเกินไปครับทุกคนเขาก็เลยจะปัดไอเดียนี้ทิ้งไปแต่ความพยายามติดเครื่องเทอร์โบมันยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะในปี1983เขาก็ได้ลองอีกรอบโดยการเอาเครื่องใหญ่ขึ้น 1.7 ลิตรของอเมริกาที่กำลังอัดต่ำกว่าเหมาะกับการแปะเทอร์โบมากกว่ามาลองดูผลปรากฏว่ามันรีดแรงม้าได้มากถึง178ตัวครับผมแต่ก็ยังเจอปัญหาเทอร์โบแลกอยู่ดีเนื่องจากเทคโนโลยีในยุคนั้นนะครับมันยังสู้ในยุคนี้ไม่ได้ครับทุกคนซึ่งก็ถือว่าโชคดีชั้นที่2นะครับประจวบมอจอกับบริษัทที่เชี่ยวชาญรับจูน Volkswagen อย่าง Oettinger ได้ออกแบบฝาวาล์วใหม่ที่เพิ่มจาก8วาล์วเป็น16วาล์วหรือ4วาล์วต่อ1สูบทำให้การโฟลว์ของไอเสียดีขึ้นครับทาง Volks ก็เลยพับโปรเจกต์เทอร์โบทิ้งไปพร้อมกับการเอาไอเดีย16วาล์วของ Oettinger มาสร้างเป็นเครื่องของตัวเองพร้อมเก็บใส่ใน Sirocco GTXกลายเป็นเครื่อง 1.8 ลิตร4สูบที่รีดแรงม้าได้141ตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับทุกคนก็แค่กลายเป็นรถซิลิโคคันแรกที่วิ่งได้ทะลุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมินิคูเปอร์จากอังกฤษในยุคนั้นนะครับก็ยังวิ่งได้แค่150เองนะครับทุกคนและได้เพื่อนว่านี่มันยังโหดไม่พอครับคิดเหมือนกับ CEO ของโฟกเหมือนกันครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะประกาศว่ารถเรามันเทพรถเรามันดีระยะทางพิสูจน์มาสนามแข่งพิสูจน์รถเขาก็เลยจับให้เจ้าโฟกเนี่ยไปลงการแข่งแรลลี่ที่โหดที่สุดอย่างกรุ๊ปบีเหมือนกับทาง Audi และ Porsche ที่ไปได้สวยสุดๆในยุคนั้นครับทาง Volkswagen Motorsport ก็เลยจับเจ้า Mark II มาทดลองใส่เครื่อง 1.8 ลิตร16วาล์วที่ถูกเปลี่ยนแคมใหม่ระบบน้ำมันใหม่แปลงระบบหายใจเป็น4ลิ้นทำให้รีดแรงม้าได้ราว180ตัวแต่เขาไม่ได้ใส่เครื่องแค่หน้ารถแค่ตัวเดียวนะครับแต่เขาเนี่ยก็เอาเครื่องอีกตัวนึงใส่ไว้ที่ท้ายรถด้วยนั่นก็เลยทำให้เจ้า Sirocco คันนี้ครับรีดแรงม้าได้360ตัวกับระบบขับ4ที่สามารถทำ0-100ใน 4.1 วินาทีเท่านั้นแต่ก็น่าเสียดายมากนะครับที่ทาง FIA เนี่ยหรือกรรมการสนามเนี่ยจานเขาเปลี่ยนกฎอีกแล้วนะครับจานบอกว่ากฎการเอาเครื่อง2ตัวใส่รถคันเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องยกเลิกเอาออกไปทางโฟกเลยต้องพับโปรเจกต์นี้ไปนะครับทำให้เจ้า Sirocco by Motor คันนี้กลายเป็นรถที่ใช้ในการโปรโมทการขายเท่านั้นครับพร้อมกับเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับในพิพิธภัณฑ์และในขณะที่โฟกเนี่ยขาย Sirocco ไปกว่า 300,000 คันอยู่ชื่อของ Sirocco เนี่ยก็หายสาบสูญไปในปี1992เนื่องจากว่ามันดันไปทับลายเส้นใหญ่นะครับทับลายกับ Volkswagen Corrado ที่ขายเทียบข้าง Sirocco มาตั้งแต่ปี1988และจริงๆแล้วนะทุกคนเจ้า Corrado เนี่ยมันก็คือ Sirocco เวอร์ชันอัปเกรดแพงขึ้นล้ำมากขึ้นอย่างการมี Active Spoiler ที่เปิดได้เองตอนความเร็วทะลุ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากเจ้าคันนี้เนี่ยเขาได้เครื่องในตำนานของ Volkswagen ที่ถือว่าเป็นเครื่องที่เสียงที่เพราะที่สุดตั้งแต่เคยทำมานั่นก็คือเครื่องWe are sick, come on! เจ้าเครื่อง VR6 คือการที่ Volkswagen เนี่ยทำองศา V ให้แคบที่สุดครับเพื่อที่จะยัดฝากระโปรงเล็กๆของรถขับเคลื่อนล้อหน้าได้แล้วถามว่าเครื่องคันนี้สำคัญขนาดไหนใช่ไหมครับก็ไม่สำคัญอะไรมากหรอกครับก็แค่เครื่อง V12 ที่อยู่ในเบนลี่หรือเครื่อง W16 ที่อยู่ในรถไฮเปอร์คาร์ระดับโลกอย่าง Bugatti มันก็คือการเอาเครื่อง VR เนี่ยแหละครับมาต่อกัน2ตัวแต่เหมือนจะดีใช่ไหมครับถึงเครื่องจะเทพขนาดไหนนะครับเจ้า Volkswagen Corrado เนี่ยกลับขายไม่ดีเนื่องจากเทค
โนโลยีที่ล้ำมากขึ้นครับก็เลยมากับค่าตัวที่สูงขึ้นทำให้ใน7ปีของมันเนี่ยขายไปไม่ถึง 100,000 คันเองครับทุกคนและชื่อของ Sirocco กับ Corrado ก็ห่างหายลืมเลือนไปตามกาลเวลาร่วม10ปีจนทุกคนเนี่ยลืมไปหมดแล้วครับจนกระทั่งในปี2006 Volkswagen ก็ได้เปิดตัว Irock Concept ที่งาน Paris Motor Show ซึ่งผู้คนต่างคือฮากับรถสปอร์ตคันใหม่ของทางโฟพร้อมกับตีโพยตีพายไปแล้วว่า Irock เนี่ยมันคือคำตรงกลางของชื่อ Sirocco หรือเปล่าและพวกเขาคิดถูกครับเพราะในปี2008 Volkswagen ก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมและเจ้านี่ก็คือ Volkswagen Sirocco Mark 3 AKA ถนนย้อนปูคันนี้ใช้ตัวถังเดียวกับ Golf Mark 5และด้วยรูปทรงมุนโค้งดูแบนดูสปอร์ตกว่า Golf เยอะมากๆครับแถมเครื่องทุกตัวยังเป็นเครื่องเทอร์โบหมดแล้วทั้งเครื่อง 1.4 ลิตร120ม้ารวมถึงเครื่องที่ฮอตฮิตที่สุดอย่าง EA 888 2.0 ลิตรเทอร์โบที่เดิมๆแล้วเนี่ยรีดแรงม้าได้210ตัวกับแรงบิดที่280นิวตันเมตรถึงจะดูไม่แรงอะไรมากมายใช่มั้ยครับเพื่อนๆแต่ความเจ๋งของ Sirocco เจนนี้ก็คือมันได้เกียร์ DSG Direct Shift Gearbox หรือ Dual Clutch ที่ซับไว้อย่างกับคนกระพริบตาพูดง่ายๆคือแรงม้าแค่210ตัวนะครับแต่มันทำ0ถึง100เนี่ยได้ใน 6.5 วิกับท็อปสปีดที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่แปลกใจนะครับที่เปิดตัวมาไม่ถึงปีทางท็อปเกียร์ก็ยกให้มันเป็น Car of the Year ปี2008ทันทีทันใดซึ่งสำหรับสายซิ่งแล้วนะครับการที่ได้ Sirocco เครื่องเทอร์โบเดิมๆจากโรงงานก็ทำให้การโมการจูนทำได้ง่ายมากขึ้นไส้เดิมเนี่ยผมเห็นไปทะลุ300ม้าและถ้าแรงกว่านั้นผมเห็นมีอยู่คันนึงทำไส้รีดแรงม้าได้ทะลุ500ตัวเลยครับผมส่วน Sirocco ที่แรงเดิมๆจากโรงงานเนี่ยก็ถูกเอามายนต์โฉมให้ทุกคนได้สัมผัสในปี2009กับ Sirocco R ที่ใช้เครื่องรหัส EA 113 2ลิตร4สูบเทอร์โบรีดแรงม้าได้265ตัวกับแรงบิด350นิวตันเมตรส่งกำลังไปที่ล้อหน้าต่างจาก Golf R ที่ได้ระบบขับ4แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเมื่อ Road and Track Magazine ได้ลองขับมันในปี2013เขาถึงกับพาดหัวเลยว่านี่คือรถขับหน้าที่เร็วที่สุดเท่าที่เขาเคยขับมาก็ว่าได้เพราะมันทำ0ถึง100เนี่ยในแค่5วินาทีและตอกเวลาที่คลอง5ไว้ที่ 13.5 วินาทีเท่านั้นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเร็วกว่า Mustang GT ที่ใช้เครื่อง V8 5.0 ลิตรอีกนะทุกคน wow. และในปีถัดมาครับ Sirocco ที่ออกรุ่นตามๆมาก็หน้าตาละไม้คล้ายเดิมอยู่อย่างนั้นมีแค่อัพแรงม้าเพิ่มนิดหน่อยเฟซลิฟต์หน้าท้ายใหม่รวมถึงการเปลี่ยนเกียร์ใหม่ให้ทนทานมากขึ้นก็แค่นั้นเองครับซึ่งน่าเสียดายมากครับรถ Masterpieceขนาดนี้นะทุกคนทาง Volkswagen เนี่ยก็ได้ยุติลายผลิตของเขานะครับไปในปี2017เนื่องจากยอดขายไม่ได้เยอะเท่ารุ่นเก่าๆครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเราลองมองดูแฝดคนละฝาของเขาอย่างเจ้า Volk Golf เนี่ยได้ระบบขับ4ขับดีกว่า Sirocco ขับหน้าแถมยังราคาถูกกว่าอีกแบบเนี้ยใครจะซื้อ Sirocco ครับแท็กแอดมินถนนยนต์นั่นก็เลยเป็นการปิดประตูตอกฝาโลงตะปูตัวสุดท้ายทำให้ชื่อของ Sirocco หายไปตลอดการกลายเป็นตำนานถนนย่นถึงทุกวันนี้ปูเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับตำนานซิลโคถนนย่นวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะเคยใช้คันไหนรุ่นไหนเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มถนนย่นเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะว่าวันนี้คุณทำถนนย่นตรงไหนแล้วบ้างนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับทุกคนเพราะทาง Volkswagen เนี่ยอาจจะเอาชื่อนี้กลับมาใหม่นะครับในตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งหมดในปี2035ก็เป็นได้นะแต่ถ้าใครเป็นแฟนกอล์ฟนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปที่ผมกับพี่กี้แข่งกันนะครับแล้วก็อยากบอกว่าถ้าดูถึงท้ายคลิปเนี่ยอาจจะตกใจว่า Lamboอาจจะประหยัดน้ำมันกว่า Civic ก็เป็นได้นะแม่คลิปนี้เราหาเรื่องหลายแบรนด์เหลือเกินนะทุกคนนะก็ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับแน่นอนนะครับเราก็เล่ามาหลายรุ่นแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซุปเปอร์แตงทั้ง2ท่านนะครับนี่นะฮะภูมิใจนะทุกคนภูมิใจการโดนเปย์เป็นอย่างนี้นะครับมันรู้สึกดีแบบนี้นี่เองนะครับอยากให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องไหนกันต่ออยากให้ทีมเราเนี่ยสร้างเรื่องไหนต่อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วมันมีเรื่องนึงที่ผมว่าเจ๋งและน่าเล่านะทุกคน Luna Rover นะไอ้รถที่เขาบังคับไปวิ่งบน
พื้นผิวดวงจันทร์แล้วก็เก็บพวกตัวอย่างหินอะไรแบบนี้กลับมาก็ไม่ใช่แหละครับเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเคยไปที่ฮิวสตันนะครับทุกคนไปดูฐานปล่อยจรวดไปดูห้องปฏิบัติการคอมมานด์มาแล้วแล้วเคยสร้างไอ้โลเวอร์เนี่ยที่นาซามาแล้วทุกคนเป็นเวอร์ชั่นแบบรถบังคับอ่ะย้อนไว้นะถ้าเกิดอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้เชิญกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ